นครพนมยอดติดเชื้อก็พุ่งสูงรายวันครับเมื่อวานนี้วันเดียวเนี่ยพบผู้ป่วยไป102รายส่วนใหญ่มาจากกลุ่มแรงงานเสี่ยงและก็ป่วยติดเชื้อที่กลับมาจากกทม.จังหวัดนครพนมจึงต้องวางแผนรับมือจัดโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมนะครับโดยจะใช้พื้นที่ในโรงพยาบาลหลักและก็ส่วนราชการของอำเภอต่างๆกว่า400เตียงแก้ปัญหาผู้ป่วยล้นเตียงในขณะเดียวกันตอนนี้ต้องเร่งเปิดสายด่วนช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาเรื่องของการไม่มีเตียงรองรับในพื้นที่กทม.แล้วก็จังหวัดพื้นที่เสี่ยงที่จะกลับมารักษาตัวยังภูมิลำเนาในจังหวัดนครพนมแล้วจะมีรถไปรับส่งฟรีนะฮะในเบื้องต้นเนี่ยมีผู้ขอรับการช่วยเหลือแล้วกว่า300รายนะฮะส่วนตอนนี้พัทลุงเองก็ต้องเร่งคัดกรองค้นหาเชิงรุกพนักงานของโรงงานแปรรูปเนื้อไก่บริษัทเบทาโกรอีก400รายฮะเพราะว่าโรงงานนี้เป็นกลุ่มคลัสเตอร์ใหญ่ที่แพร่เชื้อจากพนักงานแล้วก็ลามไปยังบุคคลในครอบครัวล่าสุดพบผู้ติดเชื้อแล้วกว่า120รายส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่อำเภอกงหราอันนี้มากที่สุดนะฮะในอำเภอนี้โรงพยาบาลของจังหวัดพัทลุงหลายแห่งตอนนี้ก็ประสบกับปัญหาผู้ป่วยล้นเตียงแล้วฮะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามที่อาคารศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงรวมทั้งที่ค่ายทหารอำเภอศรีนครินทร์ด้วยนะฮะมาจังหวัดที่เป็นรองกรุงเทพมหานครสมุทรสาครที่ยอดผู้ป่วยอันดับ2รองลงมาเนี่ยพบผู้ติดเชื้อยังคงสูงขึ้นต่อเนื่องเหมือนกันวันนี้สาธารณสุขจังหวัดแจ้งยอดว่าพบผู้ป่วยรายใหม่ถึง975รายนะฮะทำให้สมุทรสาครผู้ป่วยสะสมตั้งแต่เดือนเมษายนไปแล้ว 38,000 รายยังรักษาตัวอยู่ 1,800 รายแล้วก็เสียชีวิตร่วม90รายนะฮะเราปิดท้ายกันที่ปัตตานีที่บ้านสุงไหงปาแนอยู่ในตำบลบานาอำเภอเมืองครับหมู่บ้านนี้ถูกปิดเพราะว่ามีผู้ติดเชื้ออยู่ในหมู่บ้านถึง140รายแล้วยังมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีกกว่า40หลังคาเรือนะนะฮะอันนี้ก็มาช่วยเหลือกันชาวบ้านเนี่ยเขาจะเอาถุงไปไว้ที่หน้าบ้านของผู้ที่ติดเชื้อเพราะต้องถูกกักตัวส่งอาหารอะส่งอาหารใช่แล้วใครที่มีใจบุญใจกุศลก็เอาไปอาหารไปไว้กันที่หน้าบ้านนะฮะ